ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือใจสานพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสานใจสานพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2562 14พฤศจิกายนคลิกออฟรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศฟรีทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2562เวลา 9:30 น.ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานข่าวว่าพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศซึ่งประเทศที่มีผู้ป่วยโรคหัดสูงก็ได้แก่มาดากัสการ์อินเดียยูเครนฟิลิปปินส์ไนจีเรียคาซัคสถานบราซิลแองโกลาและก็พม่านอกจากนี้ในช่วงต้นปีก็ยังเคยมีการระบาดในบางเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะในส่วนของประเทศไทยนั้นโรคหัดมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นสามารถควบคุมได้ตั้งแต่มีการให้วัคซีนหัดจำนวนผู้ป่วยโรคหัดก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในปี2558พบผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และก็ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนจำโรงเรียนค่ายทหารทั้งนี้ประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยโรคหัดให้เหลือไม่เกิน1รายต่อประชากร1ล้านคนภายในปี2563ค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำโครงการกำจัดหัดเพื่อให้มีการค้นหาและก็รายงานผู้ป่วยไข้ออกหืนหรือว่าสงสัยหัดให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะคะซึ่งจากโครงการดังกล่าวในปี2562พบผู้ป่วยไข้ออกหืนหรือว่าสงสัยหัด7,470 รายแล้วก็เสียชีวิต21รายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่18ตุลาคม2562ค่ะจังหวัดที่พบมากก็ได้แก่นราธิวาสปัตตานีตากภูเก็ตแล้วก็ชลบุรีซึ่งประเทศไทยมีการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ปี2527แก่เด็กอายุ9เดือนแล้วก็ต่อมาในปี2539ก็ได้เพิ่มการฉีดวัคซีนโรคหัดเป็นเข็มที่2นะคะแล้วก็ให้แก่เด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศด้วยค่ะตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่14พฤศจิกายน2562ค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะคะข้อมูลจากงานระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง29ตุลาคม2562ก็พบผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือว่าสงสัยหัดจำนวน194รายพบมาที่อำเภอแม่สาย70รายอำเภอแม่ฟ้าหลวง57รายแล้วก็อำเภอเชียงของ10รายแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะโดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม62ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายก็ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทุกแห่งดำเนินการสำรวจเด็กไทยและก็เด็กต่างชาติที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ใน2กลุ่มดังกล่าวนะคะก็พบว่าในกลุ่มอายุ1ถึง7ปีมีจำนวน 9,703 รายแล้วก็กลุ่มอายุ7ถึง12ปีจำนวน 19,183 รายค่ะทั้งนี้ทางหน่วยงานสาธารณสุขจะดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็กทั้ง2กลุ่มทุกคนตามแผนการรณรงค์ให้วัคซีนหัดต่อไปนะคะสำหรับอาการของโรคหัดที่พบบ่อยก็คือไข้ออกผื่นโดยมากมีไข้สูง 3-4 วันแล้วก็เริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้นตามหลังหูแล้วก็ลามไปยังใบหน้านะคะกระจายไปตามลำตัวแขนขาจากนั้นไข้จะลดลงแล้วก็ผื่นค่อยๆจางหายไปค่ะส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ก็คือคออักเสบหลอดลมอักเสบจนถึงปอดบวมหูชั้นกลางอักเสบเยื่อบุตาอักเสบท้องเสียแล้วก็สมองอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุดเลยนะคะหากป่วยด้วยโรคหัด
หรือสงสัยว่าเป็นโรคหัดก็ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะทางนี้โรคหัดสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนซึ่งตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขก็จะฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันจำนวนด้วยกัน2เข็มเข็มแรกก็เมื่อเด็กอายุ9เดือนนะคะแล้วก็เข็มที่2เมื่ออายุ2ปีครึ่งค่ะหากเพราะว่าบุตรหลานยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์นะคะผู้ปกครองสามารถพาไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422 1422สุนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง